รวมถือว่าเป็นตัว4ดาวที่น่าพึงพอใจนะครับน่าพึงพอใจมากๆสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋าบอยแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหรือก็คือมาทำกายเกี่ยวกับตัวละคร4ดาวตัวใหม่นี้นะครับโทมานั่นเองซึ่งเป็นตัวละคร4ดาวที่มาฟีเจอริ่งในแบนเนอร์ของหูเฉานะตอนนี้และเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะครับและแน่นอนครับเล่นกับหูเฉาได้ค่อนข้างดีเลยแหละถึงจะมีข้อเสียอยู่เล็กน้อยแต่เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะและเพื่อไม่ให้การรอช้าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยละกันไปและแน่นอนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงตัวละครนี้มากขึ้นเดี๋ยวผมจะมาขอพูดถึงทางด้านของพรสวรรค์กันก่อนเลยละกันอย่างแรกเลยก็คือการโจมตีปกตินะครับ4ครั้งติดไม่มีอะไรมากมายการพุ่งโจมตีก็พุ่งแบบปกติเหมือนฮูเฉากับเชียงหลิงนะครับแล้วกระโดดโจมตีก็เหมือนกันซึ่งตัวคุณเองก็ไม่ได้สูงมากมายนะครับถ้าเกิดอัพจนถึงเลเวล10ก็จะอยู่ที่ประมาณ100บวกลบนิดหน่อยนะครับไม่ได้สูงมากมายและสำหรับสกิล E หรือสกิลธาตุนะครับก็จะทำดาเมจธาตุไฟเป็นวงกว้างนะครับพร้อมกับสร้างโล่ไฟให้กับตัวเองซึ่งในขณะเดียวกันนะครับก็จะทำการแปะสถานะไพโรหรือสถานะไฟให้กับตัวละครเราด้วยนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราติดธาตุน้ำอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะทำการเกิดระเหยทันทีแล้วก็ละลายธาตุน้ำนั้นไปไอ้ตรงนี้สามารถเอาไปใช้ใน Abyss หรือเกมเมคานิกบางช่วงของอีเวนต์ได้เหมือนกันนะครับบางทีก็อาจจะมีแบบว่าถ้าติดธาตุน้ำก็จะทำให้คูลดาวน์อะไรก็ว่าไปซึ่งมันก็จะมีแบบนี้ด้วยนะครับใน Abyss แล้วตัวโทมัสเองก็เป็นหนึ่งตัวที่สามารถลบล้างสถานะได้ก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะแต่นอกจากนั้นนะครับทางด้านของตัวโล่เองนะครับก็จะสามารถดูดซับธาตุไฟได้ถึง 250% เลยนะครับคือดีมากๆถ้าเกิดเอาไปเจอธาตุไฟและนอกเหนือจากนั้นนะครับโล่นี้เองก็สามารถรีเฟรชของมันเองได้และสามารถสแต็กได้ด้วยนะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเราเสกโล่นี้ทับซ้อนกันโล่อันนี้นะครับหรือก็คือโล่ที่โทมัสสร้างขึ้นจะมีผลสแต็กกันนั่นเองซึ่งก็คือถ้าเกิดว่าโล่ของเรานั้นสามารถสร้างได้ทีละ 1,000 HP ใช่ไหมครับเราสร้างโล่อันใหม่ขึ้นมามันก็จะสแต็กเป็น 2,000 3,000 HP 4,000 5,000 6,000 อะไรก็ว่าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงลิมิตของมันและลิมิตของมันอยู่ที่ตรงไหนล่ะลิมิตของโล่นะครับก็จะอยู่ที่พรสวรรค์นะครับว่าเราอัพไปถึงไหนสำหรับณเลเวล1ก็จะอยู่ที่ 19.6% นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอัพจนถึงเลเวล6นะครับก็จะได้อยู่ที่ 27.44% แต่ถ้าเกิดอัพไปถึง10เลยนะก็จะได้ถึง 35.28% เลยซึ่งเอาจริงๆถามว่าเยอะไหมก็ดูเยอะนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าณเริ่มต้นนะครับเราจะได้เพียงแค่ 7.2 ณเลเวล1และ 10% ณเลเวล6นะครับซึ่งถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคิดดีๆเอา HP ให้กับโทมัสสัก 20,000 ให้โทมัสสัก 25,000 นะครับ 10% ของ 25,000 ก็จะอยู่ที่ 2,500 เท่านั้นนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับอาจจะดูไม่เยอะก็จริงแต่จะมีเสริมจากทางด้านของอันติและก็พาสซีฟซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อเลยละกันสำหรับอันตินะครับก็จะเป็นการสร้างดาเมจเป็น OE ธาตุไฟเหมือนกันพร้อมกับให้สถานะ Scorching Oyoroi เหรอผมขอเรียกว่า Scorching ละกันซึ่งสถานะ Scorching นะครับก็จะทำให้ตัวละครหรือตัวละครที่เราเล่นอยู่นั้นมีผลพิเศษก็คือทุกๆการโจมตีปกตินะครับจะสร้างดาเมจ AOE ธาตุไฟไปด้านหน้าพร้อมกับสร้างโล่ใหม่ให้กับตัวละครนะครับซึ่งจะเป็นโล่ชนิดเดียวกับท่าสกิล E นะครับโล่ชนิดเดียวกันแต่โล่ที่ถูกสร้างด้วยอันติของโทมานะครับจะไม่หนาเท่ากับท่า E นะครับตรงที่ว่าท่า E จะได้ 7.2% ณเลเวล1แต่ถ้าเกิดเป็นอันติจะได้เพียงแค่ 1.1 ณเลเวล1และจะกลายเป็น 1.6% นะครับณเลเวล6ซึ่งถามว่าเยอะไหมก็พอสมควรนะครับลองคิดภาพนะถ้าเกิดว่าเรากดอันติปุ๊บใช่ไหมครับเรากดตีไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มให้ทีละ1% 1% 1% หรือ 2% ถ้าเกิดเราอัพสูงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันก็ได้โล่หนาถึง 20% กว่าแล้วครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้และวิธีนี้นะครับจะทำให้โล่ของเรานะครับสามารถดีได้ตลอดเวลาและอยู่ในสนามได้ตลอดเวลานะครับเพราะทุกๆการที่เราได้โล่ใหม่มาปุ๊บมันจะรีเซ็ตเวลาของโล่ให้เป็น8วิเสมอเลยก็คือถ้าเกิดว่ามันนับถอยหลังเหลือประมาณ2วิปุ๊บเราได้โล่ใหม่มาปุ๊บมันก็จะกลายเป็น8วิทันทีและนอกจากนั้นนะครับระยะเวลาของสกิลอันติของโทมัสเองก็อยู่ที่15วิซึ่งเป็นระยะเวลาติดคูลดาวน์ของท่าสกิล E พอดีเหมือนกันพอเรากดท่าสกิล E ปุ๊บเรากดอันติต่อแล้วก็สามารถกลับไปกดท่าสกิล E ใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มเพราะเอาจริงๆดาวน์ไทม์ของสกิลอันติก็จะอยู่แค่ประมาณ5วิเท่านั้นนะครับยังไงก็ทันนะครับ8วิตรงนี้ยังไงก็ทันทำให้สามารถรีเฟรชได้ตลอดและทำให้โล่ของโทมัสนั้นอยู่ในสนามได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นอีกข้อดีนึงเลยและสำหรับพาสซีฟแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความหนาให้กับโล่ 5% เป็นระยะเวลา6วิด้วยกันนะครับทุกๆครั้งที่โล่นั้นถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าทำการรีเฟรชเวลาของมันนะครับเอาง่ายคือทุกครั้งที่อันติแล้วกดท่า E นะครับก็จะได้รับสแต็กนี้เป็นระยะเวลา6วิและยิ่งถ้าเกิดเรามีอันตินะตีไปทุกๆแบบ1วินะฮะบอกเลยว่าโล่นี้สามารถสร้างขึ้นได้ถึง
5สแต็กแบบตันๆแน่นอนนะครับและ5สแต็กตันๆนี้ก็จะทำให้โล่นั้นหนาขึ้นถึง 25% ก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าโล่ของโทมะไม่ได้หนาเหมือนพวกโล่ของจงหลีนะครับที่จะทำให้ต้านทานธาตุทุกอย่าง 150% แต่โล่นี้จะต้านทานแค่ธาตุไฟเท่านั้น 250% และเพิ่มอีก 25% ตรงนี้ให้กับทุกธาตุนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับแล้วสำหรับพาสซีฟที่2นะครับก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับท่าอันตินะครับดาเมจที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้บัฟสกอตชิงนะครับก็จะมีการเพิ่มตัวคูณเพิ่มไปอีกนะครับไป 2.2% ของ Max HP ของโทมานะครับหรือก็คือดาเมจเสริมนั่นแหละก็ถามว่าเยอะไหมถ้าเกิดเราบิวเป็นสาย HP มันก็โอเคนะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเรียกว่าดาเมจเสริมที่ก็พอเข้าใจได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปสาย HP ล้วนโอเคเราอาจจะได้ดาเมจตรงนี้มาเยอะในระดับนึงแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดไปสาย HP ดาเมจตรงนี้ก็จะลดลงนะครับทางด้านของสกิลดาเมจแล้วก็ Fairy Collapse นะครับก็จะลดลงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องบาลานซ์ให้ดีๆนะและสุดท้ายแล้วก็เป็นพาสซีฟตกปลานะครับมีโอกาส 20% ที่เราจะได้ปลา2ตัวก็โอเคก็โอเคก็โดยรวมแล้วนะครับก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะสำหรับตัวพรสวรรค์เองแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าควรอัพอันไหนก่อนนะครับผมแนะนำให้อัพสกิล E นำนะครับแล้วค่อยตามด้วยอันตินะเพราะสกิล E จะเป็นตัวบ่งบอกว่าแม็กซ์โลของเราจะอยู่ได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราเน้นดาเมจนะครับก็ไปอันตินะครับดาเมจของอันตินั้นจะได้ใช้บ่อยกว่าแน่นอนถ้าเกิดเทียบกับสกิล E แต่อย่าลืมนะครับถ้าจะเอาโลก็ E ถ้าเกิดดาเมจก็เอา Q หรือสลับไปสลับมาก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันแต่สำหรับการโจมตีปกติไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเลยนอกจากว่าเพื่อนๆจะเล่นเป็นสาย DPS อะไรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าจำเป็นไหมผมว่าไม่เลยครับก็ประมาณนี้ละกันแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Gold ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่า100กว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ Gift Voucher ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop นะครับที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงและเรื่องความปลอดภัยนั้นหายห่วงแน่นอนนะครับเพราะทางร้านเองก็รับเติมแบบ UID อย่างเดียวก็มีนะครับบวกกับทางร้านก็มีผู้ติดตามกว่า 200,000 คนแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับและทางร้านเองก็ยังจัดโปรอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับถัดมาครับก็จะเป็นทางด้านของกลุ่มดาวซึ่งกลุ่มดาวแรกเลยนะครับเมื่อตัวละครที่เราเล่นอยู่นั้นมีโล่ของโทมะนะครับแล้วได้รับดาเมจหรือโดนโจมตีนะครับสกิล E ของโทมะและอันติของโทมะนะครับก็จะลดลงถึง3วิด้วยกันและสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆ20วินะครับอันนี้เองนะครับก็จะช่วยทำให้ตัวโทมะนั้นสามารถโรเตทสกิลได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมจริงๆแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่พอมีตรงนี้มาช่วยปุ๊บทุกๆครั้งที่เราโรเตทสกิล E กับอันติของน้องนะครับก็จะสามารถทำได้ไวขึ้นนั่นเองเพราะอย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับ20วิตรงนี้นะครับก็จะแมทช์กับทางด้านของอันติเป๊ะๆเลยนะแล้วถ้าเกิดลดไปอีกก็จะเหลือเป็น17วิบอกเลยนะครับว่าดาวน์ไทม์ของอันติก็จะเหลือเพียงแค่17วิเท่านั้นคือดีมากๆและตรงนี้เองก็จะเหลือแค่12วิคือดีจริงๆดีเลยแหละและสำหรับกลุ่มดาวที่2นะครับก็จะทำให้อันติของน้องโทมานะครับยาวขึ้นไปอีก3วิด้วยกันเมื่อกี้คือลด3วิไปแล้วใช่ไหมแล้วพอกลับมาดูนะฮะลด3วิกลายเป็น17และอันนี้เพิ่มเป็น18ก็เท่ากับว่าไม่มีดาวน์ไทม์แล้วใช่เกินดาวน์ไทม์เลยเนี่ยก็คือมีบวก1วิเอาง่ายๆครับระยะเวลาของอาติเป็น18และคูลดาวน์อยู่ที่17เป็นไงล่ะดีไหมดีคือดีเลยคือดีเลยแหละ1กับ2นะครับใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละและถัดมานะครับก็จะเป็นกลุ่มดาวที่3เพิ่มเลเวลของท่าสกิล E ไป3เลเวลนะครับกลุ่มดาวที่4หลังจากใช้อันตินะครับก็จะเพิ่ม energy ให้15หน่วยกับโทมะทันทีเลยแบบทันใดทันทีเลยอันนี้เองก็จะทำให้ปัญหาของบ่อโทมะที่ค่อนข้างหนาอยู่แล้วนะครับลดลงเหลือเพียง65หน่วยเท่านั้นบอกเลยว่าช่วยได้เยอะมากๆนะครับสำหรับคนที่บิวเอเนอร์จีไม่ทันหรือว่าไม่ได้เล่นทีมที่บิวเอเนอร์จีอยู่บ่อยครั้งนะครับบอกเลยว่าตรงนี้ช่วยได้เยอะมากๆจาก80เหลือ65นี่คือเยอะมากๆเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นทางด้านของกลุ่มดาวที่5ที่เพิ่มเลเวลของอันติไปอีก3เลเวลนะครับและสุดท้ายแล้วครับกลุ่มดาวที่6เมื่อโทมัสนั้นได้สร้างโลกขึ้นมานะครับหรือสร้างโลกขึ้นมาใหม่หรือรีเฟรชนั่นแหละการโจมตีปกติทุกชนิดของตัวละครที่สวมใส่โล่นี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติชาร์จโจมตีหรือกระโดดโจมตีนะครับจะเพิ่มดาเมจของตรงนั้นไปอีก 15% เป็นระยะเวลา6วิด้วยกันถ้าว่าเราสามารถสร้างโล่ได้ทุกวิหรือก็คืออันติของโทมัสอยู่ในฟิลนะครับและเราสร้างโล่ไปได้เรื่อยๆไอดาเมจ 15% ตรงเนี้ยจะอยู่ตลอดเวลาออนฟิลตลอดเวลาทำให้ตัวละครที่ตีโจมตีแบบปกติทุกชนิดนะครับแรงขึ้นไปอีก 15% โคตรดีมากๆสำหรับการที่เป็นตัวซัพพอร์ตครับบอกเลยว่าใช้ได้ดีมากๆเลยคือดีเลยแหละน่าสนใจมากๆเลยนะฮะ
แต่แน่นอนแหละว่าเพื่อนๆก็คงถามนะครับว่ากลุ่มดาวไหนดีล่ะแน่นอนแหละว่ายิ่งปลดตัวนี้ถือว่ายิ่งดีเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดให้ผมแบบให้เรทนะครับเรตติ้งนะ1กลุ่มดาวที่1 น่าสนใจดีมากกลุ่มดาวที่2ช่วยทำให้โทมานั้นเล่นง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับกลุ่มดาวที่3โอเคแหละทำให้โล่หนาขึ้นพอช่วยได้และเลเวลที่4เป็นจุดที่ผมว่าดีที่สุดในกลุ่มดาวทั้งหมดนะครับก็คือการทำให้โทมะใช้ energy น้อยลงนั่นเองคือมันดีตรงที่แบบว่ามันจะทำให้เราไม่ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการที่แบบต้องรี energy ให้ทันเพราะว่าตัวละครดีนะครับถ้าเกิดจะทำให้โล่นั้นอยู่ได้นานและอยู่ได้หนาและมีดาเมจเสริมจากส่วนอื่นๆนะครับจะต้องทำให้อันตินั้นมาได้บ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หรือก็คือออฟคูลดาวน์ปุ๊บใช้ได้ทันทีถ้าเราตัดปัญหาตรงนั้นได้หรือทำให้ปัญหาตรงนั้นมันน้อยลงนะครับมันก็จะทำให้ตัวโทมาเองนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยและส่วนกลุ่มดาวที่5ก็โอเคแหละและกลุ่มดาวที่6ก็ดูดีมากๆสำหรับตัวที่จะเอาไปเสริมดาเมจให้กับตัวโจมตีปกตินะครับคือดีมากๆเลยก็ประมาณนั้นละกันถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของอาร์ติแฟกต์บอกไว้ก่อนนะตอนนี้นะครับว่าอาร์ติแฟกต์กับอาวุธนะครับควรที่จะมาบาลานซ์กันเองนะครับอยู่ที่ว่าสายที่เพื่อนๆ เล่นนะอย่างเช่นของผมยังไม่ได้ปั่นใช่แต่ผมมีเซตที่แนะนำอยู่แล้วนะครับก็จะมีอยู่2เซตด้วยกันที่ผมแนะนำเลยนะคือมันไม่ใช่ว่าบังคับนะครับแต่แนะนำจริงๆนะก็เซตแรกเลยก็จะเป็นทางด้านของเซต ER กับเซตเลือดหรือก็คือ Energy Recharge บวกกับเลือดนะครับซึ่งก็คือ Emblem 2ชิ้นนะครับบวกกับทางด้านของ Tenacity 2ชิ้นนั่นเองและทำไมถึงผมแนะนำเซตนี้เพราะว่าเซตนี้นะครับจะช่วยในทางด้านของ Energy Recharge ที่จะทำให้มาไวขึ้นนะครับบวกกับ HP ที่ค่อนข้างสูงที่จะทำให้โล่หนาอยู่ในระดับนึงด้วยนะครับเซตนี้เหมาะกับสาย overall ย้ำว่า overall นะครับหรือก็คือสายที่แบบว่ากลางๆจะเอาไปเล่นแบบไหนก็ได้นะครับกลางๆดาเมจก็โอเคแต่โล่ก็ดีเหมือนกันไม่ได้แย่ทั้ง2อย่างนะครับอันนี้คือเซตกลางๆที่ผมแนะนำเลยและส่วนอีกเซตนึงที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นทางด้านของ Emblem 4นั่นเอง Emblem 4นั้นช่วยได้ค่อนข้างดีสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่อง Energy Recharge นะครับเราสามารถ build Energy Recharge แบบหนาๆได้เลยแบบทำให้ตัวโทมัสเองนะครับมีการผลิตอนุธาตุที่ไวมากๆและทำให้ดาเมจของตัวน้องเองก็สูงด้วยนะครับจากการที่มีเซต4ชิ้นนี้นะครับเซต4ชิ้นนี้นะครับแต่แน่นอนแหละว่าก็อยู่ที่เพื่อนๆนะว่าอยากจะเล่นเป็นสายไหนถ้าเป็นผมนะครับผมก็แนะนำเป็นทางด้านของ ER 2 Tenacity 2เพราะว่ามันหาง่ายและมันบิวง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะเอา4ชิ้นเลยตอนนี้เองผมก็ลำบากผมเหมือนกันกว่าจะได้เอ็มเบลม4ชิ้นนี่คือโคตรยากแบบยากมากๆฮะดันนี่คือแบบเกลือจริงๆแต่ส่วนสแตทหลักนะครับของแต่ละส่วนเองก็แน่นอนแหละครับว่าสำหรับดอกไม้ก็เป็น HP หลักเนาะก็ทำอะไรไม่ได้แต่ส่วนสแตทรองนะครับถ้าเป็นไปได้นะให้มี HP เปอร์เซ็นต์นำ Energy Recharge นะครับและจากนั้นก็ค่อยคีเรทคีดาเมจอยู่ที่เพื่อนๆเลยว่าอยากได้แบบไหนนะครับแต่แน่นอนแล้วว่าถ้าเป็นไปได้นะครับให้มีทางด้านของ HP หรือ Energy Recharge นำก่อนนะอยู่ที่ว่าสายที่เพื่อนๆเล่นนะครับและที่เหลือก็เป็นตัวดาเมจเสริมต่างๆนานานั่นเองและสำหรับคนโน้ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันสตาร์ทหลักก็จะเป็น Attack นะครับสำหรับนาฬิกามี2สายที่ผมแนะนำก็จะเป็นทางด้านของ HP หรือ Energy Recharge ที่ผมแนะนำเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นสาย ER ก็ไป ER ก็ได้หรือ HP ก็เป็น HP หรือถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นสายกลางแต่ขาด ER ก็ไป ER เล่นสายกลางอาวุธมี ER อยู่แล้วก็มา HP ก็ได้นะครับบาลานซ์ให้ดีๆนะอยู่ที่อาวุธด้วยนะครับอย่าลืมนะและส่วนทางด้านของถ้วยนะครับแน่นอนแล้วว่าแนะนำเป็นดาเมจไฟนะครับล้วนๆเลยหรือว่าถ้าเกิดอยากลองเล่นเป็น HP เพื่อที่จะทำให้ HP หนาๆหรือโล่หนาๆก็เล่นได้นะครับแต่ผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะเล่นเป็นสายกลางๆน่าจะเล่นง่ายกว่านะครับและสุดท้ายแล้วก็จะเป็นทางด้านของคีย์เรทแล้วก็คีย์ดาเมจเหมือนกันนะครับเล่นเป็นสายจะลองเล่นเป็นสาย HP ดูก็ได้แต่ผมแนะนำเป็นคีย์เรทหรือคีย์ดาเมจดีกว่านะบาลานซ์ให้ดีๆนะครับและสำหรับอาวุธนะครับก็จะคล้ายๆคลึงกับอาร์ติแฟกต์เลยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆนะครับว่าจะเล่นเป็นสายไหนและต้องบาลานซ์อาร์ติแฟกต์ให้ดีๆด้วยนะครับว่าสแตทไหนเราขาดสแตทไหนเราต้องการเพิ่มอะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดมาพูดถึงอาวุธโดยรวมนะครับแบบภาพรวมเลยนะ5ดาวเองก็มีแนะนำอยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่น Engulfing ก็ดีเหมือนกัน Energy ที่เป็นสแตทรองช่วยได้เยอะเบสที่สูงในระดับนึงก็โอเค Attack ที่เพิ่มมาใช้ได้นะครับและจริงๆแล้วที่น่าสนใจจริงๆก็คือเมื่อใช้อันติก็จะเป็นการเพิ่ม Energy Recharge ให้ 30% เป็นระยะเวลา12วิด้วยกันนะครับอันนี้คือน่าสนใจสำหรับโทมัสมากๆพอจะช่วยในการฟื้นฟูให้กับโทมัสนั่นเองแต่ถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรนะครับยังมีอีกหลายอันให้เลือกใช้เลยแม้กระทั่ง4ดาวก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเรามาพูดถึง5ดาวต่อก็มี Skyward Spine ที่น่าใช้เหมือนกันแล้วเพื่อนๆก็น่าจะมีหลงเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะแหละเพราะด้วยการที่หอกเล่มนี้นะครับมีเบสที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วมี Energy Recharge ที่เป็นสแตทรองที่ดีสำหรับโทมัสนะครับแล้วก็เพิ่มคีย์เรทให้ด้วยก็ถือว่าโอเคมากๆเหมือนกันที่เหลือก็เป็นของเสริมนานาอะไรก็ว่าไปแต่ที่น่าจะเหมาะที่สุดเลยก็น่าจะเป็น Staff of Thomas นั่นเอง
ซึ่งเป็นหอกที่ดีมากๆนะครับสำหรับโทมาก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับโทมาและเพิ่มความหนาของโล่ให้อย่างมากมายเลยนะครับบอกเลยว่าเลิศมากๆเลยแหละทำให้โทมานั้นสามารถทำดาเมจได้สูงและโล่ที่หนาแบบหนาจริงๆนะครับอันนี้คือน่าสนใจมากๆแต่มันก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แหละถ้าเกิดจะเอาเหมาะก็ให้หูเถาไปดีกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดเหลือก็เอามาให้ก็ได้นะเอามาให้ก็ได้และส่วนอาร์ติแฟกต์ก็ค่อยไปเพิ่ม energy recharge ตรงนั้นหรือ key rate อะไรก็ว่าไปนะฮะแต่แน่นอนแหละว่า4ดาวก็มีแนะนำนะครับที่ผมแนะนำเลยนะสำหรับสายฟรีนะครับก็จะเป็นทางด้านของ The Catch นั่นเองเพราะว่า The Catch มี energy recharge ที่เป็นสแตทรองและทำให้อันตินั้นแรงขึ้นไปอีกซึ่งโทมัสนะครับใช้อันติบอยอยู่แล้วและใช้ได้ตลอดเวลาแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราจะบิวมาสาย energy recharge หรือสายโล่จริงๆนะครับแนะนำจริงๆนะสำหรับ The Catch นะครับแต่แน่นอนแหละว่านอกเหนือจาก The Catch แล้วนะครับก็จะมีทางด้านของ Favonius Launch นะฮะที่สามารถใช้ได้หรือหอก Favonius นั่นเองนะครับซึ่งจะเพิ่มทางด้านของการผลิตอนุธาตุให้กับตัวละครทุกตัวและรวมถึงโทมัสด้วยนะครับที่จะสามารถผลิตอนุธาตุขาวออกมาได้ถึง6หน่วยด้วยกันนะครับทุกๆ6วิอันนี้เองก็ดีมากๆนะครับอันนี้ผมก็แนะนำเหมือนกันนะแต่แน่นอนแหละครับถ้าเกิดว่าบัดเจ็ตจริงๆหรือว่าสายฟรีจริงๆเลยนะครับก็มีโปรโตไทป์กันหนึ่งอันที่สามารถใช้ได้เหมือนกันก็จะช่วยในเชิงของการเพิ่ม energy recharge ให้กับตัวละครของเรานะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นอันที่ดีที่สุดนะย้ำนะครับพวกนี้ดีกว่านะ Favonius หรือ Skyward หรือ The Cash ผมว่าเล่นง่ายกว่าและดีกว่านะครับก็ลองดูนะสำหรับสายฟรีนะครับและสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของการสร้างทีมให้โทมาสนะครับซึ่งจริงๆแล้วโทมาสก็เป็นหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจมากๆนะครับและสามารถเข้ากับทีมได้หลายทีมเลยแต่ทีมที่เหมาะจริงๆก็จะเป็นทีมที่ได้ทำการโจมตีปกติชาร์จโจมตีหรือว่าการกระโดดตีสัดส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโล่ของเขานะครับจะถูกสร้างนั่นแหละอย่างที่เพื่อนรู้กันครับจะถูกสร้างเมื่อโทมัสได้อันติและมีตัวละครที่ถูกใช้อยู่นั้นได้ทำการโจมตีปกติชาร์จโจมตีหรือกระโดดตีนั่นเองซึ่งแน่นอนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับผู้เทาเหมาะกับเซียวเหมาะกับตัวละครทุกตัวที่ทำการโจมตีปกติหรืออะไรก็ว่าไปคือดีมากๆนะคืออย่างที่เพื่อนรู้ใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังในระดับหนึ่งด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนจะเอามาเล่นกับผู้เทาการเกิดปฏิกิริยานั้นอาจจะมีการทับซ้อนกันแล้วไปเกิดกับทางด้านของโทมัสแทนตัวอื่นหรือผู้เฒ่าหรืออะไรก็ว่าไปที่เราได้ใช้นะครับอาจจะมีการระเหยที่ผิดพลาดบ้างอะไรบ้างอันนี้อาจจะต้องระวังตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนจะเล่นแบบสายโมโนทีมหรือสายธาตุเดียวเลยนะครับแบบไม่ได้ผสมธาตุเยอะมากมายก็สามารถเล่นกับผู้เฒ่าได้นะครับแค่บิ้วเป็นสายที่แบบไม่ได้ผสมธาตุนั่นเองหรือก็คือบิ้วเป็นสายไฟลมหรือไฟดินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยก็สามารถเล่นแบบนี้ได้นะแต่โดยรวมแล้วนะครับก็เป็นตัวที่เล่นง่ายเล่นได้ทุกทีมครับจริงๆเล่นได้ทุกทีมจริงๆขอแค่ออกมาตีอยู่บ่อยครั้งแค่นั้นเลยฮะและระหว่างที่โรเทตอยู่ก็โรเทตช่วงที่กดสกิล E ก็ได้แล้วค่อยกลับมาหาโทมาแล้วกดอันตินะครับเพื่อจะทำให้โล่นั้นได้รีเฟรชตลอดเวลาไปเรื่อยๆ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 แล้วพอหมดปุ๊บDPS เราก็แค่กลับมาที่โทมะแล้วกด E แล้วก็ไปที่ตัวอื่นๆกดสกิลแล้วก็ค่อยกลับมาที่โทมะกดอันติแล้วก็กลับไปที่ DPS ของเราเล่นประมาณนี้ครับคือเล่นไม่ยากนะจริงๆจากที่ผมได้ทดลองเล่นคือถือว่าใช้ได้เลยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเล่นได้กับหลายทีมมากๆแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่างที่ผมบอกไปนะก็แค่ระมัดระวังการผสมท่าที่ผิดพลาดแค่นั้นเลยก็โดยรวมเองก็จะเป็นประมาณนั้นละกันนะครับสำหรับตัวโทมัสเองซึ่งเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆและถามว่าผมแนะนำให้บิวไหมก็แนะนำอยู่พอสมควรนะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าในอาบิสก็ยังมีทางด้านของอาบิสเมจที่มีโล่น้ำแข็งโล่ไฟฟ้าโล่น้ำที่สามารถทำลายด้วยไฟได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่สามารถไปละลายโล่พวกนั้นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับจากการกดอันติบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆแบบมากๆจริงๆและส่วนวิธีการเล่นก็เล่นไม่ยากรวมๆถือว่าเป็นตัว4ดาวที่น่าพึงพอใจนะครับน่าพึงพอใจมากๆและช่วยสำหรับสายประหยัดด้วยแหละหรือสำหรับคนที่ไม่ได้มี5ดาวทุกตัวและขาดแค่ตัวโล่และขาดแคนตัวทำลายโล่ของอบีสด้วยอะไรด้วยนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเลยผมก็แนะนำจริงๆนะครับใครที่มีก็ปั้นเถอะน่าจะได้ใช้จริงๆนะครับในอบีสแนะนำมากครับโดยเดิมเองก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับโทมัสก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะครับกับการบิวของตัวน้องเองและการเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายหรอกก็ประมาณนั้นแล้วกันเนาะก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์จริงๆก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันและเจอกัน